คนคนคนอาหารที่คู่กับคนอีสานมาโดยตลอดนะครับนั่นก็คือส้มตำที่คุณหานั้นมีร้านส้มตำหลายร้อยร้านนะครับและเป็นส้มตำที่จะถูกปากคนที่นี่มากที่สุดก็คือส้มตำปลาร้าครับขาดไม่ได้เลยค่ะส้มตำปลาร้าตลอดเลยค่ะทั้งวันเลยกินแทบทุกมื้อนัวนัวแต่ภายใต้ความอร่อยนั้นก็แฝงไปด้วยสิ่งที่สร้างผลกระทบให้กับสุขภาพแล้วก็คุณภาพชีวิตครับโรคของเราเนี่ยมันจะมีโรคประจำถิ่นโรคนี้มาจากการวัฒนธรรมในการบริโภคอาหารไม่ระมัดระวังเรามีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เขาเห็นเนี่ยก็คือการป่วยด้วยโรคตับโรคมะเร็งนะซึ่งมาจากพยาธิใบไม้ในตับใน5ปีมานี้ถือว่าเป็นมะเร็งตับและท่อน้ำดีเนี่ยเสียเป็นอันหนึ่งในเพศผู้ชายสาเหตุนี้เราเชื่อว่าน่าจะเกิดจากชีวิตวิถีชีวิตการกินการอยู่เพราะว่าโดยนิสัยคนไทยเนี่ยเราก็จะทานปลาร้าซึ่งที่ผ่านมาเขาก็จะทานเป็นปลาร้าดิบอะค่ะเราก็รณรงค์บอกชาวบ้านเนี่ยตอนนี้นี่ในบริเวณเขตเทศบาลตำบลเนี่ยเรามีการทำข้อตกลงกับผู้ขายโดยเฉพาะร้านส้มตำในตรงนี้นะ 100% เลยนะปลาร้าต้มสุกร้านส้มตำร้านไหนที่ให้ความร่วมมือแล้วก็เลิกการใช้ปลาร้าแบบดิบนะครับก็จะมีป้ายต้นแบบร้านส้มตำปลาร้าต้มนะครับมาติดไว้แบบนี้ยืนยันคุณภาพและก็ความปลอดภัยครับคุณหมอค่ะโรงพยาบาลกับภูมิใจค่ะที่เพิ่นมาติดให้ลูกค้าเพิ่นก็ทวงว่าร้านนี้ใส่ปลาต้มเพิ่นเพิ่นก็อยากซื้อน้ำเฮาแหละนะจ๊ะไม่สนับสนุนให้กินปลาดิบค่ะเพราะทุกวันนี้โรคไข้มันเยอะก็เดี๋ยวนี้ลูกค้าเพิ่มขึ้นจะลดการไปหาหมอลงลดการแออัดที่จะไปนั่งรอกันในโรงพยาบาลมันลดรายจ่ายของเรามันได้หลายอย่างแม้ว่าตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าส้มตำใช้ความร่วมมือเลิกใช้ปลาร้าแบบต้มไม่สุกนะครับแต่วิถีชีวิตที่เป็นมายาวยาวนานกินปลาร้าต้มไม่สุกมายาวนานก็ส่งผลต่อสุขภาพชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ป่วยเป็นโรคมะเร็งตับนะครับที่คุณนานเองก็มีวิธีการรักษาทั้งแผนปัจจุบันควบคู่กับแผนทางเลือกครับตัวนี้จะเป็นยาพอกท้องเพื่อลดอาการอึดอัดแน่นในท้องจุกแน่นเป็นผลมาจากการทำงานของตับที่ในทางแผนไทยเขาเรียกว่ายักกนังพิการตับพิการการสูญเสียหน้าที่นะคะฉะนั้นทานอาหารทานอะไรไปก็มีการอึดแน่นอาหารไม่ย่อยอย่างเงี้ยตัวยาการพอกท้องก็เพื่อช่วยลดอาการแน่นในท้องความร้อนจะช่วยให้คนไข้สุขสบายมากขึ้นส่วนผสมของสมุนไพรตัวยาหลักก็จะมีเนื้อในฝักคูณมีเนื้อมะขามมีขมิ้นมีไผ่แล้วก็นำมาผสมคลุกเคล้ากับดินนะคะสมุนไพรพื้นบ้านพื้นบ้านที่หาได้ในท้องถิ่นนะคะแล้วก็จะผสมน้ำด่างนะคะนี่สำหรับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับแล้วนอกจากเอาสมุนไพรมาพอกท้องใช่ค่ะสมุนไพรที่ช่วยด้านอื่นๆควบคู่กันไปมีเรื่องอะไรไหมครับยาเบญจอมฤตนะคะยาเบญจอมฤตตัวนี้จะให้หลังจากที่คนไข้รับยาปรับธาตุไปแล้วแล้วก็นัดฟูลอัพ2สัปดาห์แล้วก็มาใช้ยาเบญจอมฤตตัวนี้นะคะเบญจอมฤตเนี่ยเป็นตำรับยาสมุนไพรที่กรมการแพทย์แผนไทยผลิตยาขึ้นมาเพื่อรักษากลุ่มมะเร็งตับและท่อน้ำดีเป็นยาในโครงการของสมเด็จพระเทพที่ท่านมีดำริให้กรมการแพทย์แผนไทยร่วมกันกับคณะเภสัชของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตัวเอกเลยจะมีมหาหิงรวงทองตองแตกดีเกลือและยาดำซึ่งจะออกฤทธิ์ร้อนทั้งหมดเลยกลุ่มที่เป็นมะเร็งตับเนี่ยตับเขาจะทำหน้าที่ขับของเสียได้ไม่ได้ตามปกติยาเหล่านี้เขาก็จะไปทำหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกายแทนที่โรงพยาบาลนอกเหนือจากใช้สมุนไพรมาเรื่องของมะเร็งตับแล้วสมุนไพรใช้ในการรักษาด้านอื่นๆด้วยไหมครับเรามีรักษาสะเก็ดเงินนะคะตอนนี้ที่ทำอยู่แล้วก็กลุ่มภูมิแพ้แล้วก็มีกลุ่มข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุเราพบว่าปัญหาของในอำเภอเนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงอายุมีในเรื่องปัญหาข้อเข่าเสื่อมปวดเข่านี่เยอะมากแล้วพอผู้สูงอายุเนี่ยการรักษาส่วนใหญ่เขาก็ใช้ยาแก้ปวด
ซึ่งมันไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพเลยนะคะเพราะว่ายิ่งสูงอายุในเรื่องของร่างกายภาวะร่างกายต่างๆก็เริ่มเสื่อมถ้าเราทานยาแก้ปวดเยอะๆก็จะมีผลต่อสุขภาพในของแพทย์แผนไทยที่เราทำกันมาเนี่ยเราก็มองว่าเอ๊ะทำไงเราจะเชื่อมโยงชุมชนได้เราก็พยายามที่จะรวบรวมหรือประสานหาเครือข่ายที่เป็นพ่อหมอที่เป็นภูมิปัญญาไทยเดิมวิธีการเลือกอย่างที่อาจจะรับทราบมาเนาะว่าเราก็ไปดูว่ามีพ่อหมอคนไหนที่ชาวบ้านยังคงรักษาอยู่แล้วเขาใช้ยาอะไรแล้วยาตัวนั้นเนี่ยมันยังมีในพื้นบ้านเรานะไม่ใช่ยาต้องไปเอาต่างประเทศไม่หรือที่อื่นงั้นก็มาดูแล้วก็ค่อยๆมาใช้วิชาการเนี่ยหลักทางวิชาการมาศึกษาตัวยาเราต้องเชื่อมั่นว่าระบบของเรามันใช้ได้ต้องมีมาตรฐานและต้องปลอดภัยงั้นเวลาเราศึกษาพวกนี้ตัวยาก็ต้องปลอดภัยด้วยตัวนี้เนี่ยเพื่อเป็นตัวการันตีให้ได้ว่าในภูมิปัญญาที่เราหยิบมาเพื่อที่จะให้ทุกคนได้มองเห็นแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้เนี่ยเขาปลอดภัยไอ้พวกนี้มีการปรึกษาล่ะถ้าโรงพยาบาลเราใช้นี่จะมาบอกโรงพยาบาลมาแนะนำโรงพยาบาลแก่โรงพยาบาลแล้วนอกเหนือจากสมุนไพรนอกเหนือจากการครอบคราวหรือจากหัตถการมีวิธีการรักษาแบบอื่นด้วยไหมครับมี1สมุนไพร2พลังจิต3การบริหาร4พวกความห้าส่วนมากนี้เราจะต้องตั้งสมุฐานก่อนแล้วกันวิจัยว่าไอ้คนนี้มันทำไมมันเป็นความห้าทีแรกอีตอนยังเห็นแก่ตัวอยู่ไม่อยากไปหรอกเดี๋ยวนี้เราถือว่าการช่วยคนก็ถือว่าบุญอันกว้างๆอันหนึ่งนะเพื่อได้มิตรเยอะแต่ก่อนเราอยู่ใครอยู่มันมีกินมีอยู่เฉยกูรู้กูไม่บอกใครฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นถ้าว่าเรามาคิดว่าโอ้ความดีของเราถ้าบอกว่าเราถ่ายทอดถ้าเราตามไปโอ้ยคนนั้นพ่อหมอบอกยาที่โรงพยาบาลเขาใช้ก็เลยถือกรณีเลยทำถ้าว่าเป็นการเจือจุนและช่วยเหลือทางโรงพยาบาลเป็นกติประจำใจตัวเองเรามีคนไข้คนหนึ่งที่เคยมารับการรักษาด้วยจากอาการเป็นอัมพาตใบหน้าเนี่ยพอเข้ามารักษาเริ่มต้นเนี่ยเข้าไปหาพ่อหมอพอพ่อหมอรักษาแนะนำดีขึ้นเขาก็มีความรู้สึกชอบภูมิปัญญาไทยเขาเลยสนใจมาเรียนเรื่องนวดแล้วตอนเนี้ยเขาก็มีอาชีพมีรายได้เป็นของตัวเองในเรื่องของการนวดแล้วก็ยังสามารถช่วยคนอื่นได้ด้วยจากที่เขามีอาชีพแค่ทำนาเช้าก็ไปนาเย็นก็ไปนาแต่ตอนนี้เขามาเป็นมีอาชีพเป็นที่คนไข้หรือคนทั่วไปเรียกเขาว่าหมอเขาก็มีความรู้สึกภูมิใจและได้ช่วยเหลือคนอื่นอาการมันจะชาแล้วก็ปากเบี้ยวแล้วก็ตุกอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็ตึงหมดเลยก็แบบมันเป็นแบบนี้มันก็เข้าสู่สังคมไม่ได้เพราะว่าปากเราเบี้ยวทุกมากทุกว่ามันจะหายไหมเนาะแล้วเราจะออกสู่สังคมได้ยังไงในเมื่อหน้าตาเราเป็นแบบนี้ช่วงนั้นก็เลยได้เพื่อนบ้านแนะนำให้ไปหาพ่อหมอเขาก็ให้ยามากินเพื่อไล่เลือดลมมาต้มกินทีนี้ก็ให้ไปนวดคลึงหน้าตัวเองให้คลึงตรงหน้าให้เส้นมันหย่อนก็ดีขึ้นจนหายเป็นปกติทีนี้ก็เลยมีแรงบันดาลใจที่อยากเรียนนวดตรงนี้เราได้มีความรู้ในตรงนี้ทีนี้เราก็อยากไปช่วยคนที่เป็นเหมือนเราให้ดีขึ้นให้หายจากโรคนี้เขาก็ดีใจว่าเออได้ทำงานต่อไปโล่งก็รู้สึกภาคภูมิใจมากอบอุ่นใจที่ว่าเออพอไปเห็นเขายิ้มจากที่เขาเจ็บปวดมาพอเขายิ้มเราก็ประทับใจตรงนี้ว่าโอ้ยก็แค่นี้ก็ประทับใจมากแล้วเขาว่าให้ช่วยเขาในเรื่องให้เขาพ้นทุกข์จากการเจ็บปวดตรงนี้ได้ปวดหลังจ้ะรู้สึกแล้วเป็นยังไงบ้างเออโอเคจ้ะทางด้านพี่สุมันได้วิชานวดตะเวนนวดให้คนในชุมชนพี่สถาพรผู้พิการทางสายตาก็ไม่เคยถูกทิ้งให้ไร้ค่ากลับเสริมคุณค่าเสริมวิชานวด
มาสร้างรายได้ไม่ต้องเป็นภาระต่อสังคมแถมกลับมานวดให้ชุมชนได้สบายด้วยครับระดับการมองเห็นคือว่าอย่างที่มองตรงไปตรงนี้จะมองไม่เห็นอะไรเลยมันจะเป็นขาวๆบ้างดำๆบ้างแต่ด้านข้างนี่พอมองเห็นตอนแรกมันก็ไปคิดอยู่นึกว่าจะหาอาชีพอะไรดีนะเผอิญมาเทศบาลก็ส่งเรียนนวดส่งอบรมที่แผนไทยก็เลยได้อาชีพพอมานวดที่บ้านก็เลยไปติดต่อที่ศรีสะเกษที่กรมสงเคราะห์ไปติดต่อขอกู้เงินพอได้เงินมา 40,000 ก็เอามาทำห้องนวดคือผมก็รู้สึกดีใจมากเลยที่คุณหมอด้วยทั้งเทศบาลให้โอกาสคนที่ด้อยโอกาสอย่างผมเนี่ยได้มีโอกาสไปเรียนได้มีอาชีพติดตัวแล้วก็ได้นวดได้ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยคนแก่ในหมู่บ้านเราอย่างผู้ป่วยติดเตียงในหมู่บ้านเรานี่เราก็สามารถได้ไปช่วยเหลือก็ด้วยนะครับไม่ลำบากเท่าไหร่เพราะว่าที่ว่าได้ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยงั้นเถอะเราเป็นคนพิการอย่างนี้เราก็สามารถที่จะไปทำอะไรช่วยเหลือสังคมได้ว่างั้นนิดๆหน่อยๆก็รู้สึกดีใจและภูมิใจว่าที่เราเกิดมาเป็นคนในชาติหนึ่งครั้งนี้ที่เราไม่เต็มคนไม่ถึงจะไม่เต็มร้อยแต่เราก็มีส่วนบกพร่องมั่งแล้วก็ที่สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่คลิกเข้ามาชมทาง YouTube TV บุรพา Official นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับกด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดรายการดีๆจากทาง TV บุรพาครับ